ปัญหาฮิตาจิตตปัญหาดูซูนี่ผมก็จะว่านี่กันอยู่แกงกว่าแกอันนี้ป่วยมันดูเก่งอินเน่โอ้ยเดี๋ยวก็เห็นละปกติแกนึกว่าแล้วจะปัสเนี่ยเห็นละมุลัยดังโอ้กินี่มาถ้าปุ่ยกำมันอ่ะแกนนาทีน่ะยากันนะวิธีอักเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยอาตาปกติก็เห็นที่อันเดียร์เห็นว่าแกว่ามาถ้าไม่โมเดลคอมเพติชันเนี่ยกักทีน่ะเอกรีอันนาวิธีอักเนี่ยขัดเย็บบาลากันนะเขารุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามูกอดักขายดูขัดตาเกล้าขัดวัดเต็นน่ะเบลูอันเนี่ยเอกันเอบาลากันเหมือนว่าจะตีนโดนสุดดุสุกังสุดดุสุกังเฮ้ยแม่วะนะอินน่ะก็มังวัดวัดเอกันนั่นที่เป็นนั่นนะปกติว่าเป็นนั่นเดียร์เป็นนั่นนะก็ทุสุลกีเรดิการ์เดอร์สาดเริงเอาไปลิกันนะแม่นน่ะอาเกบัดบ่ฮามสตูติว่าวัดนี่อาจจะเป็นการ์เดอร์นะแต่ก็ขับมุนเอาไว้แม่แต่ก็เนี่ยแม่โอ้ยบางอย่างดังเองนะอันนี้เด็กก็ป้องกันตัวเด่นนกมันเป็นเนื้อเวลันดับกระนั้นฮะทีอันนี้อันนี้มันเด่นเดือดนะเว้ยเนี่ยชาติเรื่องพลิกันเนาะโอ้ยนะพลิกันเนาะพลิกันเนาะเนี่ยไม่พลิกันเนาะอ่าฮะเร่ชาติเรื่องพลิกันจิมีโอ้ยอะไรวะอันนี้พลิกันจิมีเนี่ยเว้ยพลิกันจิมีฮ่าฮ่ามุกขาริกามันนะขี้อันนั่งก็ชาติเรื่องพลิกันจิมีพลิกันจิมีขามันนะขัดเวหันวันทอดอะไรเนี่ยก็คงได้เนี่ยทูสุลีทูมันแมเนเจอร์ก็มันสุดสุดแน่เนี่ยไม่ยันจ้ะนี่ก็เหตุการณ์เนี่ยอันนี้ป้าอินน่ะก็เวลาตั้งมาเดินดั้มมาเกิดเดนแมเนเจอร์เฮ้ยนั่งขัดเดบาร์กันนะโอ้โหมันจะว่ามันจะแมเนเจอร์ก็ไม่ขัดเดบาร์จริงๆว่าด้วยอันนี้ขามันนะขัดเดว่าฮาลาตีนอุตระเอร์ลาตีนก็วัดดีนว่าเฮ้ยนั่งขัดเดบาร์กันนะก็โอ้ยแสนอินพีริสิจูกันนะขัดเดอันยามังจินดูดาญามังแต่ฉันรักไว้นะไม่ไว้ทิ้งให้ดีเชี่ยบ้างอีกหงอีเดียวไม่เอาสักการเด็ดเด้ออ๋อเห็นมอดเดวิลล่าฉันบอกได้ฉันก็เห็นมอดชาเดนิปัลลิกันเธอจูชูริกิสิจิกาเด็ดเต้ข่าวได้ตอนที่เป็นการที่บัตรกราดบัตรกัดอาจจะอุดเดชูชูริกิอาเผชิญโชว์เหตุการณ์มันจะไม่จิกาเด็ดไปจับเลนเด้อโอ้ยแกปารุปการบัตรกราดตัวน่าฮาริโบได้บ้าแม่ตัวตัวรัติปันเดียตัวบังเกิดอะไรตัวจูบักเนี่ยเด้อไอ้ดุ๊กกูดักทีหน่อยเด็กก็บางทีก็โจดังกินเด้อจะบาลานซ์จะเป็นยังไงเมกันยังไงอาเมกันทีหน่อยเมกันยังไงอาเมกันยังจะหันยังไงจุ๊บเด้เด้โอ้กันยังไงไอ้ก็การุปาเต็งการุน้ำเมกันทำไมโอ้กันยังไงแยกกันเต็งเมกันยังไงเด้เดี๋ยวนี้ป่าจะว่าเกี่ยวกันยังไงโอ้กันยังไงอันนี้โอ้ก็แก่ด้วยกันเด้ช่วยเรียกน้ำเมกันทำไมเด้ไอ้โอ้ฉันมาเจ้าเด็กแก่วันแก่ไปนั่นเด้อไอ้โอ้อะไรมาทำเอาไว้อัพเต็งกันไปเวลาตามกันเลยเปล่าเหรออ๋ออะไรบุกัดเป็ดเด้ออ่าเป็ดเด้อบางอย่างกันเด็กอ่ะโอ้ยโหกินยาบัตตาบุษบักานามาปักเกอโหนบังอย่างกันเด็กไม่เอาบุกยากัดเจ้าเองเอาเกมมาคุณได้หรือมามาหนักอีวิตาเจ้าเป็ดกัดเด็กเด็กเด็กชาเจ้าเนี่ยปล่อยกันจะว่าไอ้กัดเด็กเด็กเด็กดูสิลีดูสิลีจับกินกี่วินโลจับกินกี่วินโลดูสิงี้กระเดียดเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อะไรนี่ไม่อะไรที่มันวาดโอ้เนี่ยมาตัวนี้อะไรเต็มมาที่เนี่ยดีไซน์ที่ก็ทรีคัลล์บาลานเนี่ยเทียนอ่ะแต่ฮักกูนี่ว่าจะมาคุณจานี่ไงดูกัสก็ยังเกลี้ยงกันถึงว่ากำลังจะมีกันบาลานเนี่ยเยอะแบบดูแบบผู้ดูมันนุ่นสิเนี่ยมังงะเนี่ยดูงั้นก็ได้อ๋ออยากคุยกันมาที่เนี่ยฮักกูอยากเกลี้ยงกันเนี่ยอะไรเนี่ยมังก็จริงแต่ไงดูไม่คุณจานี่เอ็กแอดูมาพอยมาจะวิ่งคนเดียวกันจะแบ่งโยนได้เนี่ยอันนี้ไม่หมดห้องอินเนียเวลาดาวมาถอยนี่คนละกันดันเนี่ยนี่หอบปอยมั
ශාදරේ පලිගන්න වැඩු කඩේට මොනවද ඕනේ? ඔතෙන් චෙල් චෙල් වැඩුම් තියෙනවා. ඔයාලම ශාදරේ පලිගන්න. හරි හරි අපි වැඩේ බහිමු. හබෝ මෙතන හරිම අපිනි වෙලා ඉන්නේ. ආපියෝ හැමදේ මහත්තම එල්ලන්නේ. අයියෝ අයියෝ ඔයාට තප්පිය තැඳුන් මංගෙද පේන්නේ. ආයියෝ බොඩේ කෝපුව වැඩි වෙන්නේ නෝ. හරි හබෝ වැඩ දුනානේ. ඇඳු ටික විතර හරිද නෙන්නේ. ඕ ඕ අයියෝ ඔයා පට්ටම පට්ටි සුපිනේ. ඔය ඇඳුම නම් ඔයාටම කියලා මැස්සෙව්වා වගේ හරියටම ගැලපෙනවා. ඇත්තටමද කියන්නේ? ඔයාගේ ඇස් දෙක දිලිසෙනවා වගේ ඇඳුමත් දිලිසෙනවා. අර ජෑන් ළමයිට වගේ නෙවෙයි. ඔයාට මේක උද්දට ගැලපෙනවා. මං ගන්නවා. ගන්නවද ඔයා එක? මං ගන්නවා. මගේ ඇස් වගේ දිලිසෙනවනේ බලමු. ආ ගන්න. තව තියෙනවද? කට් කට් අයියෝ තව තියෙනවා පෙන්වන්නකෝ මට. මේ සේරම මං ගන්නවා. කට් හොටයි. මේකෙන් දෙහමුදන් ඔයා ඔය බතලයි කියලා පේන්නේ නැහැ. මේ මාජම ලක්ෂණයි. ඇදලා බලන්නකෝ. ඔයා මොකද කිව්වේ? නෑ පොඩ්ඩයි මහත. ලොකු අවුලක් නෑ අනේ. ඔයා කියන්නේ මම මහතයිද? ලක්ෂණයි නේද? ඔයා අහලා තියෙනවනේ. මහත ඔයාට ඔයාටම ලක්ෂණයි අනේ. නෑ මම මේකේ මහත ලක්ෂණක් තමයි අනේ. හොගිනිය මං වගේ කිසිම ඇඳුමක් ගන්න නෑ. මම යනවා යන්නේ. ඔයා යන්නේ යන්නේ. මහතට මහත ලක්ෂණක් නෑනේ. මොකක්ද අනේ මේ මහතත් එක්ක වෙච්ච ප්‍රශ්නේ? මට තේරුන්නේ නෑ. ඔකට කටක් අදනම් අපේ නගරේ හරිම නිස්කලංකයි නේද බ්ලූ නීල? ගාල කඩාගත්ත වගේ දිව්වා. මේක නම් මම නිකන් කතා රින්නේ. ඔයා නේද?
අද නම් හරි අමුතු දවසක්. මටත් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි බිඳු භූතගෙන් මහල බලමු. හරි. යෂ්ටි යෂ්ටි මැජික් යෂ්ටි විද්‍යා පොත මවන්න. ඔයාලා මට අඬ ගැහුවද? බිඳු භූත අද නගරේ ගොඩක් සිදුවීම් වෙනවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හොයලා අපිට කියන්නකෝ. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ආච්චි වශී සෙන්ට් එකක් දාලා කඩේට කට්ටිය අද්ද නොඒකයි. බිඳු භූත කියපු විදිහට තමයි වශී සෙන්ට් එකෙන් බඩු විකුණන තැන. අපි මේ සෙන්ට් එක ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඔයා කරන්න වැඩේ පටන් ගන්න. එහෙනම් කරන්න. යස්ටි නැතට යස්ටි යස්ටි මැජික් යස්ටි විද්‍යා පෙට්ටිය මවා දෙන්න. වැකම් මැෂින් අසීසුවද ඇදලා ගන්න. අපෝයි මේ අඳුම කැත. මේක කැත. අපෝයි මා මේ අඳුමට ජීවිත කාලෙටවත් ආස නැහැ. ඔයාලා කරපු වැඩේ නීති විරෝධී සදාචාර නැති වැඩක්. බිග්ගෝ මට අඳුම ගුණ ගන්න බැරිව ඉන්න වෙලාවේ මේ ආච්චි තමයි මට උදව් කළේ. ඔයාලා ප්‍රශ්නේ ආවා මෙතන. මෙතන කෙනෙක්ගේ කැමැත්තෙන් බඩු විකුණනනම් කමන්නේ. මම සේර මුඩි දම් බලාගෙන හිටියේ. ඔයා ඇඳුම් විකුණුප එක නෙමේ වරද. මිනිස්සුන්ව වශී කරලා ඇඳුම් විකුණුප එකයි වරද. ඒ නිසා විකුණුප ඇඳුම් සේරම ආපහු බාර ගන්න ඕනේ. අනේ අම්මයි. මේ ආකාශපතිසේක මේ මම්මි මිනිස්සුන්ට උදව්වක්. වා වා කිව මට උදව් කරන්න තමයි ගියේ. උදව් කරන්න. Thank you අනේ ඔයාලගේ. ඔගොල්ලන්ට මේ ගමේ කට්ටියව ලොකු රැවටීමකින් බේරගත්තා. ඒක නිසා අදත් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු 100 100ම දෙනවා. නියමයි.